สี่กันลงมาถือปืนลูกสองด้วยจ้ะสีดอกสะเดาครับรับบทผู้ใหญ่กุศลครับค่ะฮะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านแห่งทุ่งตาลตโนดครับผมก็เป็นพ่อของมณะมรสีแล้วก็ชูใจนี่ครับน้ำฝนสุนทรดาลาวันประเสริฐนะคะรับบทเป็นผ่องแผ้วค่ะมีสามีหนึ่งค่ะลูกสามลูกน้อยในวันนี้คือชูใจนะคะแล้วก็มีมานะแล้วก็มรสีสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยก็ใช้สโลแกนว่าดุดันไม่เกรงใจใครค่ะดุดันไม่เกรงใจใครใช่ไม่เกรงใจแม้กระทั่งสามีลูกชายเขาได้พ่อลูกสาวคนกลางเนี่ยเขาได้แม่เขาจะมีความท่าทางทะมัดทะแมงอะไรอย่างเงี้ยกล้าตัดสินใจกล้าลุยส่วนลูกสาวคนเล็กก็จะเชื่อมต่อทุกคนในครอบครัวเป็นน้องเล็กที่ทันแม่จับผิดแม่ได้ตลอดหวยกับพ่อบ้านยืนหนึ่งที่กลัวเมียครับไม่ได้ใช้คำว่ากลัวเกรงใจไม่อยากมีปัญหาอะไรแค่นั้นน่ะแต่พอเวลาถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันหนักๆเราก็ใช้น้ำเสียงแล้วก็สีหน้าก็ทำให้เขาพอแบบคิดได้เหมือนกันเอาไม่เปิดใจไม่เปิดใจเลยให้กับตัวของมายมหลายๆคนไม่ชอบมายมเพราะว่าจริงๆมานะอาจจะแสดงออกแบบไม่เคยแสดงออกกับผู้หญิงคนไหนแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยครับหลุดนิดนึงคือจริงๆมานะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันห้ามหัวใจไม่อยู่ตั้งแต่แบบครั้งแรกที่แบบได้เจอเลยคนอื่นเลยคงจับพิรุธได้ก็เลยแบบเอ๊ะคนนี้แบบมาทำให้มานะเปลี่ยนไปก็จะมีอะไรเขาจะกันไปหมดทุกอย่างเราก็เลยรู้สึกว่ายิ่งทำให้เราไม่ชอบยิ่งทำให้แบบเพิ่มดอกจันกับมายมค่ะเพราะว่าเรามีคู่มั่นคู่หมายกันเอาไว้ตั้งแต่แบบดองตั้งแต่บอกว่าท้องก็ดองเลยเธอมีลูกชายใช่ไหมลูกสาวมันก็ดองกันเลยละกันลูกสาวเขาก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันเอ็นดูหนูกรองทองต้องใช้คำนี้เลยเราทดสอบทุกอย่างเลยจริงๆแล้วเนี่ยใครที่จะมาทำงานโรงงานเนี้ยเราก็จะแบบมีกฎระเบียบใช่ไหมคะแล้วพอเรารู้ว่าลูกชายของเราเนี่ยหมายมั่นปั้นมือทำยังไงก็ไม่สนใจหนูกลองสักทีเพราะฉะนั้นเราต้องงัดไม้เด็ดเพราะเราเนี่ยคือหนึ่งในตองอูนะคะของการปีนต้นตาลเรานี่คือยืนหนึ่งนะคะทุ่งไหนเราเก็บมาหมดตายแล้วถึงทีละค่ะของน้ำฟ้าก็ได้ปีนเพราะว่าต้องแข่งกับพี่ฝนค่ะตอนปีเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะใช้ความเร็วอะไรมากมายเราแค่รู้สึกว่าณสถานการณ์นั้นอ่ะคือเราตั้งใจจะแข่งกับเขาจริงแล้วเราต้องชนะใช่แล้วกลายเป็นว่าเร็วมาก5-4-3-2แอคชั่นแล้วหนูปีนแบบไม่ได้คิดเลยอะค่ะน้ำฟ้าปีนเหมือนแบบปีนมันเป็นร้อยต้นคือเร็วกว่ากัสอีกเป็นลิงเลยอะเรามองลงไปข้างล่างก็คือทุกคนเหมือนแบบเฮ้ยเร็วมากอย่างเงี้ยพอคัสทุกคนแบบโหเร็วมากเลยหนูก็ไม่รู้ตัวเป็นการปีนครั้งแรกเลยค่ะได้แผลมาที่มือหรืออะไรสักอย่างนึงใช่ไหมคะใช่พี่กัสแผลใหญ่กว่าเยอะเลยเจ็บด้วยนี่ใช่ไหมพอโดนมากกว่าด้วยโดนแล้วแบบโอ๊ยเออใช่ผ่องแผ้วนี่โอ้โหอันดับหนึ่งเวลาน้อยสุดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งเดียวที่เธอจะทำไม่ได้และเรามั่นใจด้วยว่าเขาทำไม่ได้มั่นใจมากค่ะไม่มั่นใจไขข้อเราเองพี่ดูเวลาปีนดิเราก็มองเงี้ยจะถือว่าเราไม่เคยปีนไงแล้วก็คือครั้งแรกแต่ใจสู้นะใจเราอยากปีนมากเลยอ่ะใจสู้ไอ้ที่ปีนอ่ะมันเหยียบไม่เต็มเท้าเราก็ไม่รู้หรอกพี่นายบอกพี่ฝนไหวไหมไหวค่ะได้พี่นายก็รับกล้องปุ๊บแต่พี่นายบอกว่าคัดพี่ฝนน่าเครียดมากเลยก็เป็นช่วงวัดใจระหว่างแม่ผัวกับว่าที่ลูกสะใภ้แต่ก็มาดูกันว่าเราสองคนจะพิสูจน์ความรักยังไงนะครับกิ๊กมยุรินของผุดพันธ์ค่ะในเรื่องนี้นะคะรับบทเป็นสายสมอนไม่ใช่สายสมอนลูกรับบทเป็นคุณแม่สายสมอนแม่นางเอกคือดีใจทุกครั้งที่เราได้เป็นแม่ของนางเอกสวัสดีครับผมตื้อเกียรติกมลราธาครับรับบทเป็นชัชวาลครับผมชัชวาลก็เป็นตัวก่อเรื่องเป็นพุ่งกับดังในยุคนั้นแล้วผมก็ไปมีข้อแม้กับนางเอกซึ่งเป็นลูกของพี่กิ๊กมายุรินอะไรอย่างนี้ว่าคุณจะต้องมีข้อแม้ที่จะทำอะไรการใดๆเพื่อคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการคือนางเอกหนังจริงๆมันก็จะเป็นแบบกระล่อนเห็นแก่ตัวแล้วก็โหปลาไหลไปเรื่อยไม่เหมือนตัวจริงค่ะไม่เหมือนเล่นยากมากผมต้องลบ
แอคชั่นแอคติ้งใหม่หมดเลยดิแค่พูดก็โกหกแล้วเนี่ยมันจะเป็นไหลลื่นแต่โหสตอบอรี่ไปเรื่อยๆแล้วก็จนทำให้คนอื่นเขาหมั่นไส้ไปอะไรเงี้ยแต่แอคติ้งมันจะดูใหญ่กว่าปกติซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมเล่นใหญ่แล้วพอเข้ากับพี่กิ๊กมาอยู่เลยการ์ตูนชัดๆเล่นใหญ่มากไม่ใช่สีเข้ากันเดี๋ยวดอกเดี๋ยวดอกพี่เนี่ยจริงๆพี่เป็นคนไม่มีปัญหากับใครนะบอกเลยว่าพิสมัยสวยเสมอเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับใครแต่ว่าพอไปอยู่ในหมู่บ้านซึ่งเราไปโดนผู้ใหญ่บ้านที่แบบพี่ฝนโชว์เหนือเขาใหญ่ในนั้นเออเขาใหญ่อ่ะเราก็ต้องไปมีวาทะต่อกันซึ่งบอกเลยว่าพี่ไม่แคร์นะถ้าเกิดว่าพี่จะไม่ได้ลูกเขยคนนี้พี่ไม่แคร์เกือบตบอ่ะเกือบเห็นรุ่นใหญ่ตบกันอ่ะอะไรเงี้ยลูกเป็นแฟนกันแต่แม่ไม่ถูกกันอ่ะแล้วมันจะจบยังไงอ่ะแบบพระเอกไหนเขาจะลงเอยกันได้ยังไงมันจะลงเอยได้จริงหรือเปล่าต้องติดตามชมเลยนะคะพร้อมจะบวกกันเสมอบอกเลยเราไม่มั่นใจว่าเขาจะมาดูแลลูกเราได้หรือเปล่าแล้วเห็นพูดจาอะไรที่มันจะดูแลแบบปกป้องลูกสาวเราเลยแม่เขาก็กดจริงๆกับพี่ฝนนี่แบบชอบทุกฉากเลยค่ะเพราะมันจะเป็นจังหวะที่แบบเราแบบโบ๊ะบ้าแต่แบบว่าบทต้องแม่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบจะบวกกันจะตบกันเนี่ยใจเย็นๆแม่คุยกันดีๆฉันพูดไม่ดีตรงไหนเออเนี่ยผู้ใหญ่เริ่มก่อนนะโอ้ยฉันก็ดีฉันมีคำไม่ดีตรงไหนล่ะเขารักกันน่ะถ้าอยากคิดจะขัดขวางความรักของเขาทั้งสองคนเนี่ยก็บอกฉันมาลูกสาวฉันอุตส่าห์เลือกลูกชายเธอเนี่ยถ้ายังคิดว่าจะขัดขวางจะได้พาลูกสาวฉันกลับไปเป็นดาราเหมือนเดิมทุกซีนที่เข้ากับพี่ฝนสนุกมากค่ะถ้าอยากจะเห็นสองแม่ของแม่พระเอกกับนางเอกเนี่ยบกบะปะทะกันต้องอย่าพลาดเลยนะคะมันทุกซีนจริงๆค่ะจริงๆในเรื่องนี้ค่ะเนื่องจากที่เราเป็นเรื่องของคนเมืองเพชรเป็นเมนอะเนาะแล้วในเรื่องเราก็ได้ไปถ่ายที่เมืองเพชรจริงๆเราจะบอกเลยว่าคนเมืองเพชรน่ารักมากมีความน่ารักมีความใจดีมีความอาจจะพูดสั้นๆห้วนๆซึ่งดูเหมือนดุจริงๆแล้วเขาเป็นคนใจดีมากแล้วเป็นคนน่ารักมากแล้วก็ไนท์แม้กระทั่งทีมงานที่เราไปคืออยากได้อะไรที่ช่วยได้เขาช่วยเราหมดเลยค่ะจนเรารู้แค่รู้สึกแบบเออดีใจจังเลยอ่ะที่ได้มาถ่ายจังหวัดนี้แล้วได้มาเป็นวิถีชีวิตของเขาบอกเลยว่าเรื่องรักทุ่มทุ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดเลยแม้แต่สัก EP เพราะในแต่ละ EP เนี่ยมันจะมีหลากหลายอารมณ์มีหลากหลายมีทั้งกิมมิกมีทั้ง อะไรที่ซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายค่ะเพราะฉะนั้นฝากด้วยค่ะฝากติดตามชมรักทุ่มทุ่งด้วยค่ะเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวมีทั้งเปรี้ยวหวานมันเผ็ดครบรสเลยมีทั้งโรแมนติกมีทั้งดราม่ามีทั้งคอมเมดี้แล้วก็ได้เห็นภาพสวยๆงามๆแล้วก็วัฒนธรรมของทางเพชรบุรีเมื่อสมัยกี่สิบปีมาแล้วอะไรอย่างนี้ก็พาเราย้อนไปในช่วงปี2520อุ้ยเราเพิ่งเกิดเลยเกิดได้ปีเดียวเองก็เป็นช่วงเวลานั้นรู้อายุหมดเลยอ่ะช่วงนั้นฝนว่าด้วยบรรยากาศโดยรวมของเรื่องมันเป็นเสน่ห์ค่ะสิ่งที่เราจะเล่านำเสนอต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฝนเชื่อว่าคนดูก็จะแบบประทับใจฝากรักทุ่มทุ่งด้วยนะคะห้ามพลาดเพราะว่าอย่างแรกเลยคือน้องน้ำฟ้าเล่นจริงทุกซีนมากๆทุ่มเทสุดๆขนาดหนูเป็นแบบนักแสดงที่ร่วมเล่นเรื่องเดียวกันหนูยังรู้สึกว่าอยากดูเลยเพราะว่าน้องใส่เต็มมากห้ามพลาดบอกเลยว่าเห็นน้ำฟ้าแล้วแบบเหนื่อยแทนน้ำฟ้าน้ำฟ้ามีคิวไหนบ้างสะอาดอ่ะลูกเอ้ยอะไรเงี้ยไม่บ่นนะเขาไม่บ่นคือพบแบบคือตอนเช้าจนถึงเที่ยงเนี่ยก็คือเขาต้องเลอะตลอดทั้งตัวอยู่แล้วแล้วพอพักเที่ยงนางก็เช็ดแค่ตรงปากนางก็นั่งกินข้าวเฉยเลยคือต้องชมสปิริตเขาเลยอ่ะครับผมก็ยังไงก็ฝากรักท่วมทุ่งด้วยนะครับกัดก็ได้กลับมาเล่นกับน้ำฟ้าอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นอีกกลิ่นอายหนึ่งครับผมก็รับรองว่าสนุกแน่นอนเรื่องนี้กัดได้ทำอะไรหลายอย่างที่แบบเหมือนข้ามขีดจำกัดของกัดไปด้วยแล้วก็ด้วยการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งเนี่ยมันทำให้เหมือนเราสนิทกันมากขึ้นเนาะแล้วพอเป็นตัวละครก็ทำให้ตัวละครหนูว่ามันมีเสน่ห์มากขึ้นค่ะรับรองว่าคนดูจะต้องได้รับความรักจากรักท่วมทุ่งของเราอย่างแน่นอนค่ะเป็นดาราต้องเล่นได้ทุกบทบาทแต่เรื่องง่ายๆแค่เนี้ยเธอต้องทำให้ได้ไม่ใช่น้องมะยม
ูหลุดลูกยังไม่ได้เป็นนางเอกลูกชายพี่ดาแค่เริ่มก็เละละมาสี่ก็ลงมาถือปืนลูกซองด้วยจ้ะอ่ะดอกไม้ซื้อมาจากหน้าวัดให้ดอกบัวฉันเนี่ยนะสาธุ